ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำที่ค่อนข้างจะดีเกินกว่าตัวจริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ถือว่าเราคุยกันวันนี้สบายๆลืมทักทายคุณหมอโกมาหัวหน้าทีมนะครับคือเดี๋ยวแนะนำนิดหนึ่งนะคือในห้องนี้นอกจากทีมของพวกเราที่มาเยือนเนี่ยมีเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านส่วนใหญ่ก็คือนิสิตที่เรียนปริญญาเอกทางด้านปรัชญาอยู่ที่มหาจุฬานะครับแล้วพวกนักเรียนมหาจุฬาเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมของเขาเองอ่ะโดยเราไม่ต้องบอกต้องสอนนะครับว่าใครมาเยี่ยมเราก็เป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับนะตอนแรกนี่ผมไม่คิดว่าจะมีน้ำดื่มมีขนมมาลูกศิษย์หามาเองครับขอบคุณนะแล้วทราบว่าทางผู้มาเยือนเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางเราจะมีของว่างไหมก็เตรียมมาขอให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับคือที่นัดพบที่นี่เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยก็คืออยากจะให้ทุกท่านมาเห็นมหาจุฬาคือเวลาพูดถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยภาพในจินตนาการคนเราก็หลายอย่างนะครับอาจจะนึกถึงโบสถ์เก่าๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมาเห็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับคราวนี้เรามีเวลาจนถึง5โมงเย็นนะครับเวลาก็พอสมควรนะฮะคราวนี้รายการเท่าที่ผมคิดเอาไว้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอยากจะขอพูดอะไรนำไปก่อนจะพูดสั้นๆพยายามให้สั้นๆนะสัก30นาทีนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถัดจากนั้นเราก็จะคุยกันเราก็จะคุยกันไปเรื่อยนะเนื่องจากไม่เป็นทางการท่านไหนอยากจะไปห้องน้ำก็สะดวกเลยนะอยากจะออกไปยืดเส้นยืดสายเมื่อยก็ตามสบายนะคือเราจะไปอย่างนี้จนกระทั่งหมดเวลานะสบายๆนะครับแล้วระหว่างนี้ก็เนื่องจากการคุยกันครั้งนี้เป็นการคุยกันแบบง่ายๆนะผมเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการมาพบกันในวันนี้นี่คงไม่ต้องการมาฟังวิชาการชนิดที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ผมก็เตรียมมาเนื้อหนังอยู่บ้างพอสมควรนะแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าวัตถุประสงค์เท่าที่ผมเดาเอาเนี่ยน่าจะคือการที่พวกเราคือผมแล้วก็พวกท่านเนี่ยได้มาเจอกันตัวเป็นๆไงให้การเจอกันตัวเป็นๆเนี่ยสำคัญนะเวลาไปเจอกันตามท้องถนนจะได้จำกันได้หรือเวลาทำการทำงานแล้วนึกได้ว่าเรื่องนี้น่าจะคุยกับอาจารย์สมภารก็จะได้เขียนอะไรมาคุยกันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับคราวนี้เรื่องที่ผมเตรียมมามันจะเป็นอย่างนี้นะคือคุณหมอโกมาศเนี่ยท่านอยากให้ผมมาชวนคุยเรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์นะท่านก็ตั้งชื่อว่าปรัชญาวิทยาศาสตร์จักรวาลวิทยาของความรู้และความจริงในวิทยาศาสตร์นะครับผมท่องชื่อมานะผมจำได้ท่องอยู่3วันนะคราวนี้จากที่คุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยผมก็เข้าใจว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่ทางรายการนี่อยากจะให้ผมมาชวนคุยนะคราวนี้เนื่องจากว่าเทอมนี้ที่มหาจุฬาเนี่ยหลักสูตรปริญญาเอกสาขาปรัชญานี่เขาเปิดวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์แล้วผมก็เป็นคนบรรยายเสร็จก็ไหนๆพูดแล้วมันระเหยไปกับสายลมไม่ดีก็เลยอัดเสียงเอาไว้แล้วก็เอาไปลง YouTube นะได้ตั้ง11ตอนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นตัวเนื้อของวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดว่าทุกท่านก็ไปฟังใน YouTube ได้นะไม่แนะนำให้ฟังรวดเดียวนะค่อยๆฟังแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฟังต่อเนื่องนะครับในนั้นจะบอกว่าสัปดาห์นั้นเราเรียนกันเรื่องอะไรถ้าเดาว่าเรื่องนั้นน่าจะอยู่ในความสนใจตัวเองก็ค่อยไปดักฟังนะแล้วตอนที่เราเรียนกันเนี่ยผมก็ออกแบบว่าสิ่งที่เราพูดเราถกกัน
ในแต่ละสัปดาห์นี้เป็นอิสระแต่อาจจะเนื่องกันนะแต่ว่าสามารถที่จะเจาะฟังเป็นเรื่องๆได้นะครับคราวนี้ก็มีคำถามว่าเมื่อตัวเนื้อของพระยาวิทยาศาสตร์มีเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ผมควรจะคุยเรื่องอะไรดีนะผมคิดว่าผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังการเรียนวิชาพระยาวิทยาศาสตร์ของมหาจุฬานะครับถ้าฟังเบื้องหลังนี่อาจจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องเรียนพระยาวิทยาศาสตร์แล้วผมคิดว่าความเข้าใจอันนี้นี่อาจจะทำให้แต่ละท่านนี่อาจจะเอาไปประยุกต์กับความคิดอ่านหรือว่างานของตนผมจะพยายามพูดในแง่ที่มันจะกระตุ้นให้แรงบันดาลใจนะครับจะไม่พูดถึงตัวเนื้อมันคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรจุฬาแล้วเนี่ยผมก็ที่จริงวางแผนไว้หลายปีแล้วว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยก็จะมาที่สถาบันเดิมคือผมเรียนปริญญาตรีที่มหาจุฬาบวชเรียนเป็นเนนะเรียนจากที่นี่ภายหลังก็ไปเรียนต่อโทและเอกที่คณะอักษรจุฬานั่นก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะมหาจุฬาก็เป็นบ้านหลังหนึ่งคราวนี้ผมคิดว่าที่ผมเลือกมาที่นี่ก็เหตุผลก็ง่ายๆนะคือที่จุฬานี่ผมคิดว่าวิชาปรัชญาเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งมั่นคงนะคราวนี้ถ้าจะใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์หลังจากเกษียณเนี่ยผมก็นึกถึงที่ที่ขาดแคลนนะคราวนี้แต่ว่ามามันก็ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าทางจุฬาก็ขอต่ออายุราชการนะคืออยากให้อยู่ที่โน่นนะคราวนี้ผมก็ต้องใช้วาทศิลป์อยู่พอสมควรนะในการขอไม่ต่ออายุราชการนะคืออยากจะมาที่เนี่ยแต่ผมก็แจ้งกับทางจุฬาว่าผมยังถือว่าจุฬานี่เป็นบ้านผมอยู่นะดังนั้นงานไหนที่ผมจะกลับมาทำให้กับจุฬาได้เนี่ยผมก็ยินดีซึ่งเวลานี้ส่วนหนึ่งผมก็ยังทำกับจุฬาอยู่นะก็คือมันมักจะอยู่ในรูปของการให้คำปรึกษาทางวิชาการหรือว่าอ่านเวลามีการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการอะไรยังช่วยอยู่นะคราวนี้พอมาอยู่ที่เนี่ยผมก็เสนอกับทางมหาจุฬาว่าขอตั้งศูนย์ขึ้นศูนย์หนึ่งชื่อศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญานะที่มีห้องโล่งๆที่ผมอยู่นั่นนะป้ายหน้าห้องนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ทำมาติดให้เองนะผมไม่ได้เรียกร้องเลยนะคราวนี้สิ่งที่ผมเรียนกระทำมหาจุฬาเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่าอันนี้จะเริ่มเข้าเรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์แล้วคือผมมองว่าวิทยาการในโลกที่สำคัญเนี่ยถ้าให้ผมจำแนกนะมันจะมีอยู่4สาขานะกันที่1ก็คือศาสนานะผมใช้คำว่าภูมิปัญญานะศาสนานี่เป็นภูมิปัญญาที่สำคัญที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งคราวนี้อันถัดมาก็คือปรัชญานะครับอันนี้2แล้วนะอันที่3นี่ก็คือวิทยาศาสตร์นะแล้วอันที่4นี่ก็คือคณิตศาสตร์นะคือ4อันเนี่ยศาสนาปรัชญาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญคราวนี้ผมใช้คำกว้างๆว่าภูมิปัญญาไม่ใช้คำว่าศาสตร์เพราะปรัชญากับศาสนาเนี่ยไม่เป็นศาสตร์นะคือสำหรับผมเนี่ยศาสตร์นี่เป็นแขนงหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภูมิปัญญามันเล็กกว่าผมคิดอย่างนั้นนะฮะคราวนี้ถามว่าภูมิปัญญา4แขนงเนี่ยมันยังไงอะคราวนี้ผมมองอย่างนี้นะฮะภูมิปัญญา3แขนงยกเว้นปรัชญาเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดนี่จะคล้ายกันอันหนึ่งก็คือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เน้นการให้เนื้อที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคอนเทนต์เนี่ยนะศาสนาก็มีคอนเทนต์หนักแน่นมากนะครับวิทยาศาสตร์ก็มีคอนเทนต์คณิตศาสตร์ก็มีคอนเทนต์ของมันคราวนี้คอนเทนต์เหล่านี้เนี่ย
ใครจะบอกว่าอันไหนกว้างแคบกว่าอันไหนก็แล้วแต่นะผมเคยได้ยินบางคนวิเคราะห์ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยคอนเทนต์เล็กกว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์จะมองอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าถ้ามองคณิตศาสตร์บางแบบเช่นแบบกรีกมันก็ใหญ่อะนะมันเป็นเรื่องของจักรวาลนะครับนักคณิตศาสตร์กรีกโบราณก็ถือว่าคณิตศาสตร์นี่มันเป็นรูปแบบมันเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นนามธรรมของทุกอย่างในจักรวาลไงไม่มีอะไรที่ไม่อยู่ในแพทเทิร์นทางคณิตศาสตร์เห็นไหมถ้าคิดอย่างนั้นคณิตศาสตร์ก็มีคอนเทนต์ที่ใหญ่นะคราวนี้ผมคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นี่ได้ทิ้งไปก่อนนะครับคราวนี้เมื่อแยกอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมามองปรัชญาคือผมเติบโตมาสายปรัชญาเนี่ยปรัชญาก็มีคอนเทนต์ของตัวเองนะครับถ้า รู้สึกว่าพวกเรากำลังอ่านโลกของโซฟีอยู่ใช่ไหมครับนั่นนะคือคอนเทนต์ย่อๆของปรัชญามาตั้งแต่กรีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อยก็ 50% ของปรัชญาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะหาไม่พบเหมือนกันแต่ไม่เข้มข้นในศาสนาในวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ส่วนที่สองเนี่ยมันคือวิธีการมันเป็นเมธอดโลจีในการคิดนะครับอันนี้มันจะมีอยู่ในปรัชญาค่อนข้างจะเข้มข้นคราวนี้ผมก็เรียนทางจุฬาว่าเราตั้งศูนย์เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยความคิดผมก็คือว่าศูนย์นี้นี่จะเป็นศูนย์ที่ใช้เมธอดโลจีทางปรัชญาเนี่ยในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์นะกับศาสนากับวิทยาศาสตร์แล้วก็กับคณิตศาสตร์คราวนี้คำว่าปรัชญามันอาจจะกว้างไปนะผมในฐานะที่ทำเรื่องทางพุทธปรัชญามาค่อนข้างจะมากกว่าสาขาอื่นเนี่ยผมก็เลยเสนอกับทางมหาจุฬาว่าศูนย์เนี่ยเราจะใช้พุทธปรัชญานี้เป็นแกนกลางคราวนี้แน่นอนครับพุทธปรัชญานี่ก็มีทั้งตัวคอนเทนต์แล้วก็ตัวเมธอดโลจีแต่ว่าผมจะเน้นการผสมผสานกันใช้เมธอดโลจีเป็นหลักก็จะเอาวิธีการทางพุทธปรัชญาเนี่ยมามองศาสนาซึ่งรวมทั้งศาสนาเราเองด้วยนะคือที่มหาจุฬาเนี่ยเราเรียนพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นศาสนาซึ่งก็เป็นสาขาหลักอันหนึ่งเราเรียนจนถึงปริญญาเอกคราวนี้การเรียนพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นศาสนาเนี่ยอาจจะละเลยบางเรื่องและผมคิดว่าการละเลยบางเรื่องเนี่ยถ้าได้รับการเติมให้เต็มเชิงสร้างสรรค์จากพุทธปรัชญาเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะก็เลยตั้งศูนย์ที่ว่าเนี่ยคราวนี้ผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้นะอันนี้อาจจะเป็นการพูดส่วนตัวในที่สาธารณะคือมีคนถามผมว่าอาจารย์คิดว่าบทบาทของนักวิชาการเนี่ยคือยังไงนะนักวิชาการนี่ควรวางตัวยังไงคราวนี้มันก็คงมีการวางตัวได้หลายแบบนะถ้าไปถามมาร์กซ์บอกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงโลกนะครับคราวนี้สำหรับผมเนี่ยผมพูดว่าผมยินดีจะแสดงบทบาทความเป็นนักวิชาการแบบหนึ่งผมใช้คำว่าบทบาทเป็นคนเป็นม้าส่งสารนะฮะเขาว่าม้าส่งสารนี่คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเคารพกันใช่ไหมครับแต่แล้วเนี่ยบางทีเวลารบกันเนี่ยมันต้องพักบ้างอะไรบ้างเจรจากันบ้างเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทที่ทำหน้าที่ถือธงขาวจากทางนี้บอกว่าจะยิงนะมีข่าวจากทางนี้จะไปบอกทางโน้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอได้ข่าวจากทางโน้นแล้วเนี่ยก็ถือธงขาวโบกมาแจ้งกับทางนี้ผมคิดว่าผมยินดีทำตัวเป็นม้าส่งสารอย่างนั้นนะทำไมผมถึงเสนอตัวอย่างนั้นเพราะผมคิดว่าในโลกเวลานี้เรามีความเห็นต่างกันเยอะทั้งที่เป็นความเห็นต่างกันในทางศาสนานะครับเรามีหลายศาสนาศาสนานั้นทะเลาะกับศาสนานี้ทำสงครามกับศาสนานั้นในวิทยาศาสตร์เราก็มีความเห็นต่างกันในทางคณิตศาสตร์เราก็มีความเห็นต่างกันอันนี้พูดถึงความเห็นต่างที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าแกล้งกันนะคราวนี้ยิ่งสังคมไทยเวลานี้ผมมีความรู้สึกว่าความเห็นต่าง
ที่แปรสภาพเป็นความเห็นต่างทางด้านการเมืองเนี่ยมันทำให้เราเท่าที่เห็นพูดนะฆ่ากันได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่จริงๆจะฆ่ากันหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่เราพูดท้าทายกันไปมาเนี่ยเราฆ่ากันได้คราวนี้ผมคิดว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำหน้าที่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบฆ่าเลยคือผมห้ามไม่ได้หรอกถ้าท่านจะฆ่ากันจริงๆแต่ว่าพูดกันก่อนดีไหมใช่ไหมครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้ามีนักวิชาการที่ทำหน้าที่พูดกันทางโน้นทางนี้เป็นม้าสงสารเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าบทบาทอันหนึ่งของศูนย์เนี่ยเราก็ควรจะทำหน้าที่เป็นม้าสงสารนะครับคราวนี้การบรรยายวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์ในเทอมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านใดได้ฟังบ้างนะก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมซึ่งเป็นคนบรรยายพยายามจะทำก็คือแสดงให้เห็นว่าในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาชาวบ้านมองเนี่ยนะฮะเวลาเรามองวิทยาศาสตร์นี่เราก็จะมองในแง่ที่ว่าถ้าจะมีตัวอย่างของภูมิปัญญามนุษย์ที่เชื่อถือได้เบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยก็ต้องวิทยาศาสตร์ละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับและความเข้าใจนี้ในแง่หนึ่งก็ไม่ห่างจากความเป็นจริงนะครับเวลานี้มีการใช้การพิสูจน์ DNA ในสารในอะไรตรงนี้อะไรซึ่งมีน้ำหนักทีเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ให้กับสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเท่านี้นะมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากคราวนี้ถ้าเราไปสอบสวนดูสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำกันจริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์นี่เป็นชื่อของภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนเล็กๆของภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ใหญ่ทั้งหมดนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าจะ 10% เท่านั้นแหละคราวนี้ 90% ของเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นความคิดเป็นความเชื่อเป็นจินตนาการบทหลักการวิธีการบางอย่างในแง่นี้วิทยาศาสตร์มันสำหรับผมนะมันไม่ต่างจากศาสนาแล้วก็ปรัชญาส่วนคณิตศาสตร์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นศาสตร์ที่เล่นกับโลกนามธรรมไม่ใช่โลกรูปธรรมนะเพราะนั้นความจริงทางด้านคณิตศาสตร์มันก็จะเป็นความจริงสมมุตินะฮะแต่ทำอะไรก็ตามที่เอาสิ่งที่สมมุตินั้นมาประยุกต์ใช้กับโลกจริงๆเนี่ยคณิตศาสตร์ก็สามารถที่จะผิดได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมคิดว่าในแง่นี้ถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต่างกันก็จะขอพูดรวมๆนะคราวนี้ผมคิดว่าการพูดถึงความจริงในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าคนที่เหมาะที่สุดที่จะพูดมันคือคนที่อยู่ในสายปรัชญานะครับและตอนที่ผมบรรยายเทอมที่แล้วผมก็แจ้งกับทางนิสิตว่าเนื้อหาของวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่เราจะเรียนกันในห้องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ภาคภาคที่1ก็คือการเอาความคิดทางด้านปรัชญานี่ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปสอบสวนตรวจสอบความรู้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วที่2ก็คือเนื่องจากวิทยาศาสตร์เนื้อหา 90% ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นความคิดความเชื่อเป็นปรัชญาในตัวมันเองดังนั้นก็น่าจะดีที่จะเอาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เสนอเนี่ยโยนเข้ามาให้วงการปรัชญาพิจารณานะครับคราวนี้พอเราเรียนจบคอร์สแล้วเนี่ยเราพูดประมวลกันในวันสุดท้ายเท่าที่สังเกตเนี่ยผมคิดว่านิสิตและผมเองก็เห็นนะว่าเนื้อหาสองส่วนคือเอาปรัชญาไปวิพากษ์วิจารณ์วิทยาศาสตร์กับเอาสิ่งที่วิทยาศาสตร์เสนอมาโยนให้วงการปรัชญาพิจารณาว่ามันสำคัญไหมมันกระทบต่อความคิดความเชื่อบางอย่างในทางปรัชญาไหมเนี่ยเราพบว่าเนื้อหาที่เข้มข้นที่สุดเนี่ยมันอยู่ในภาคที่1 นะครับก็คือภาคที่
เอาปรัชญานี้ไปวิพากษ์วิจารณ์วิทยาศาสตร์ส่วนสิ่งที่วิทยาศาสตร์เสนอซึ่งเราก็เรียนแนวคิดของชาวดาร์วินนะครับก็ดูว่าสิ่งที่ดาร์วินเสนอเนี่ยรวมทั้งพวกดาร์วินเนียนใหม่ๆเนี่ยเขาเสนอเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจ human nature มากขึ้นแค่ไหนเพียงใดนี่ก็มีประโยชน์นะแล้วเราก็พูดถึงทฤษฎีจักรวาลวิทยาของไอน์สไตน์แล้วก็พูดถึงทฤษฎีควอนตัมมันก็ได้ครับบางส่วนที่ไอน์สไตน์พูดนี่มันก็ทำให้พวกเราที่อยู่ในวงการปรัชญานี่ฉุกคิดในบางเรื่องคือแนวคิดของไอน์สไตน์นี่พูดถึงเรื่องเวลากับเรื่องอวกาศแต่ถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยในวงการปรัชญาเนี่ยเราพูดเรื่องเวลาและอวกาศมาแทบจะทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากกว่าที่ไอน์สไตน์พูดเยอะมากนะครับดังนั้นเวลาเราโยนความคิดของไอน์สไตน์เรื่องเวลากับเรื่องอวกาศเข้ามาในวงการปรัชญาเนี่ยผมคิดว่าวงการปรัชญาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นเรื่องนี้ละเอียดมากเยอะละตั้งแต่กรีกยุคกรีกเป็นต้นมานะคราวนี้ส่วนเรื่องควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันก็ไปกระทบในเรื่องบางเรื่องในทางเมตาฟิสิกส์นะเรื่องดีเทอร์มินิซึมเรื่องฟรีวิลซึ่งเราก็เล่นเรื่องนี้มาแทบจะทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากนะครับเพราะผมก็เลยคิดว่าส่วนที่วงการวิทยาศาสตร์เอามาคืนให้กับวงการปรัชญาเนี่ยมันจะน้อยกว่าสิ่งที่วงการปรัชญาจะได้จากวิทยาศาสตร์นะผมคิดอย่างนั้นนะคราวนี้ถ้าไปลองสุ่มฟังหรือไล่ฟังคำบรรยายหรือการเรียนการสอนวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใน YouTube นี่ก็จะเห็นนะเราก็ไล่เป็นเรื่องๆไปคราวนี้ผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณอุปการที่นักปรัชญาให้กับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ทำงานของเขาไปนะครับเขามีภารกิจในการแสวงหาคอนเทนต์บางอย่างนะครับคราวนี้มันเป็นธรรมดาครับคนจำนวนมากในโลกเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องรู้ตัวว่าตัวเองสังกัดลัทธิอะไรนะครับลัทธิที่อิสึมในภาษาอังกฤษเนี่ยแวนโกะวาดรูปเนี่ยแกคงไม่ได้คิดว่าแกเป็นพวกไหนอะอิสึมไหนไม่สำคัญใช่ไหมครับเรือนัววาดรูปแกก็คงไม่คิดว่าแกอยู่อิสึมไหนใช่ไหมแกก็วาดไปแล้วงานก็ออกมาดีนักวิทยาศาสตร์เท่าที่ผมเข้าใจเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ครั้งนี้ในบางวงการเนี่ยเช่นวงการศิลปะเนี่ยเวลาที่จิตรกรเขาเขียนรูปเนี่ยงานเขามันเหมือนกับดอกไม้นะดอกไม้นี่แข่งขันกันประชันกันแต่ว่าจะไม่ขัดแย้งกันนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต่างจากวงการปรัชญาก็คือบางครั้งนักวิทยาศาสตร์สองคนทำงานแล้วขัดแย้งกันนะครับยกตัวอย่างนะครับความขัดแย้งก็เช่นมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาอ่านงานของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยเขาไม่อยากจะรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วพวกสานุศิษย์ของดาร์วินก็ไม่พอใจที่มีคนมาวิจารณ์ว่างานของอาจารย์ไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันก็เกิดความขัดแย้งกันใช่ไหมครับคราวนี้ความขัดแย้งอันนี้นี่มันต้องการคนบางประเภทที่ผมใช้คำว่าเป็นม้าส่งสารเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราเรียนปรัชญาวิทยาศาสตร์เราก็จะเริ่มต้นด้วยการไปพิจารณาว่าลึกๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนที่ทำงานเนี่ยจริงๆเจ้าตัวไม่จำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองสังกัดลัทธิไหนแต่พวกเราอ่านงานของพวกท่านเรารู้ว่าลึกๆท่านเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่แล้วเนี่ยบทบาทของพวกเราที่อยู่ในวงการปรัชญาก็คือบอกว่านักวิทยาศาสตร์สองคนที่ทำงานบนพื้นฐานของอิสึมที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นธรรมดาครับเวลาที่เขาวินิจฉัยผลงานของอีกข้างหนึ่งโดยใช้ลัทธิที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยเขาก็ต้องวิจารณ์อย่างนั้นการที่เราอธิบายให้ฟังว่าพวกท่านทั้งสองฝ่ายหรือสามฝ่ายเนี่ยลึกๆท่านเป็นคนแบบนี้ท่านเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นนะแล้วความเชื่อของท่านเนี่ยในทัศนะของเราเนี่ยมันก็วิจารณ์ได้ว่าที่ท่านเชื่ออย่างนั้นเนี่ย
มันถามได้นี่ว่าทำไมต้องเชื่ออย่างนั้นแล้วทำไมความเชื่อนี้จะต้องดีกว่าอีกข้างหนึ่งคนที่เหมาะที่สุดที่จะพูดของแบบนี้เนี่ยมันคือนักปรัชญานะครับเพราะนั้นวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเริ่มต้นด้วยการไปดูว่านักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในโลกเช่นไอแซคนิวตันกาลิเลโอไอน์สไตน์ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยพวกนี้ลึกๆเขาเป็นคนแบบไหนใช่ไหมครับคราวนี้ท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราที่เป็นคนนอกวงการวิทยาศาสตร์หรือคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาที่ในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะไม่มีความคิดใดที่มันเป็นเอกฉันท์นะครับเพราะนั้นวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าคุณูปการอันหนึ่งที่ให้กับโลกก็คือทำให้เห็นว่าไม่มีฉันทามติว่านี่คือความรู้ที่เชื่อถือได้ในวงการวิทยาศาสตร์ไม่มีนะครับมันมีแต่ว่าถ้าเราเป็นพวกสังกัดลัทธินี้นะฮะเช่นพวกเรียลลิซึมเนี่ยก็จะรับว่าความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ต้องแบบนี้แหละใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เป็นพวกเรียลลิซึมเป็นพวกที่ตรงกันข้ามกับเรียลลิซึมก็จะบอกว่าไม่มันต้องอีกแบบหนึ่งนะเพราะมันมีฉันทามติเหมือนกันครับแต่มันเป็นฉันทามติในกลุ่มในพวกของตัวเองนะครับเสร็จแล้วการทำงานของนักปรัชญาวิทยาศาสตร์บางคนเช่นโทมัสคูนเนี่ยนะคนที่เขียนแล้วมันมีคำบางคำที่เราเอามาใช้กันคำว่าพาราดามเนี่ยนะก็มาจากนักปรัชญาวิทยาศาสตร์คนนี้คือคูนเนี่ยเขาไปลองไล่การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันดูเนี่ยเขาพบว่าความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนมาตลอดแล้วที่เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนในระดับบุคคลนะครับคือหมายความว่าสมมติมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทำกล้องแล้วก็ส่องดูดวงจันทร์ส่องดูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็เสนอแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์บางอย่างออกมาภายหลังก็อาจจะมีนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ส่องดูของอันเดียวกันนี่แหละนะแต่เสร็จแล้วก็เสนอทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์บางอย่างออกมาซึ่งขัดกับคนก่อนนะครับมันแปลว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นมันเท่ากันแต่เวลาเสนอเป็นความรู้เนี่ยมันไม่เท่ากันบางทีแย้งกันคุณก็บอกว่าทั้งหมดนี่มันมาจาก personality ที่ต่างกันของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนนะครับแล้ว personality ที่ต่างกันนี่มันมาจากการศึกษาอบรมมันมาจากชีวิตในเยาว์วัยมาจากศาสนาที่ตัวเองนับถือถ้าเป็นพุทธก็เป็นแบบหนึ่งเป็นคริสก็เป็นอีกแบบหนึ่งไงเพราะวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์นี่เลยทำให้ผมคิดว่าคุณูปการที่สำคัญมากอันหนึ่งของวิชานี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะมองว่านักวิทยาศาสตร์ยังไงก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไงก็เป็นมนุษย์คราวนี้การเป็นมนุษย์นี่ก็คือการที่เราก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมการศึกษาอบรมความคิดจินตนาการอะไรต่อมีอะไรพวกนี้คราวนี้สำหรับผมนะฮะการที่ปรัชญาทำให้เราเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์เป็นมนุษย์เนี่ยสำหรับผมมันดีมากๆเลยนะหมอก็เป็นมนุษย์นะครับเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยคุณหมอเนี่ยอาจจะถือวิธีการบางอย่างแต่แล้ววิธีการที่ว่านี้อาจจะทำให้ทางการแพทย์นี่เราเชิดชูคุณค่าบางอย่างเช่นเราอาจจะคิดว่าหน้าที่ของแพทย์คือทำให้คนอายุยืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่วงการปรัชญานี่ก็อาจจะทำให้คุณหมอเนี่ยถามในฐานะมนุษย์นะครับว่าเอ๊ะการมีอายุยืนไปอีกสัก5ปีแต่5ปีที่ได้มานี่ไม่สามารถจะกินของอร่อยได้เลยเนี่ยมันคมไหมนะครับทำไมเราจะต้องอยู่อย่างทรมาน5ปีโดยกินอะไรก็ไม่ได้หมอห้ามหมดอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณค่าเรื่องการยืดอายุคนให้ยืนยาวที่สุดนี่ไม่ดีนะแต่ผมคิดว่า
ถ้าเราคิดว่ายังไงหมอก็เป็นมนุษย์นี่เราก็ต้องเอาคุณค่าหลายอย่างเช่นการได้กินของอร่อยเป็นต้นนี้มาบวกด้วยมันจะทำให้เราซึ่งเป็นหมอทำงานได้นุ่มนวลดีขึ้นแล้วก็เข้ากับมนุษย์มนาในโลกได้มากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านนี้ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์ได้ประโยชน์อันนี้ค่อนข้างจะมากจากปรัชญานะครับทีนี้เนื่องจากผมไม่ประสงค์จะพูดเยอะนะก็จะขอสรุปก็แล้วกันนะว่าผมสังเกตดูย้อนกลับไปตอนที่ผมเรียนวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่จุฬาคนที่สอนปรัชญาวิทยาศาสตร์ผมก็คืออาจารย์มาร์กตามไทยนะฮะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผมนะอาจารย์มาร์กมีนิสิตจากคณะครุศาสตร์มาลงทะเบียนด้วยรู้สึกคณะเขาบังคับมานะพวกที่เรียนครุศาสตร์ปริญญาโทสาขาสอนวิทยาศาสตร์นี่จะต้องเรียนปรัชญาวิทยาศาสตร์ด้วยคราวนี้สิ่งที่พบทุกรุ่นนะอาจารย์มาเล่าผมฟังหลังจากนั้นนะแต่ว่ารุ่นที่ผมเรียนนี่ผมก็เห็นแล้วคนที่มีปัญหาในการเรียนปรัชญาวิทยาศาสตร์มากที่สุดเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์นะครับคือพวกครุศาสตร์ที่เรียนสอนวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็เรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าที่มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าเขาก็ถนัดแบบเขียนรูปไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลัทธิไหนนี่แหละเขาก็ทำอะไรบางอย่างของเขาไปแต่พอมาเรียนปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเจอคำถามว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยแน่ใจหรือว่าวิธีการที่เราใช้กันอยู่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีข้อสงสัยไงคราวนี้พอมันมีคำถามเยอะในทางปรัชญาว่ามันสงสัยได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะงงนะแล้วก็กว่าจะปรับตัวได้มันก็หมดเทอมแล้วผลการสอบเนี่ยสายโน้นนี่จะตกเยอะนะครับ แต่พวกผมคณะอักษรเนี่ยมันเป็นพวกที่เรียนของแบบนี้มาคือรู้ว่าในโลกมีความคิดหลายแบบเนี่ยพวกนี้จะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วคนที่ฟังผมใน YouTube เนี่ยหลายคนเขาก็เขียนจดหมายน้อยส่วนตัวมาคุยนะเขาบอกว่าผมเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ผมเพิ่งได้ยินว่าอาจารย์บอกว่าคณิตศาสตร์มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผมก็บอกว่าจริงๆศาสตร์สองแขนงนี้มันเป็นคนละอย่างกันไงแต่อาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมเนี่ยแยกไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์คืออาจารย์ท่านนี้นี่บอกว่าเรขาคณิตเนี่ยในจินตนาการของท่านเชื่อว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มาตลอดไงเห็นไหมท่านนี้ผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันก็ดีนะคือแล้วผมก็ถามท่านว่าฟังที่ผมพูดแล้วเป็นยังไงบอกมันก็ฟังรู้เรื่องเป็นส่วนใหญ่นะอาจารย์แต่ว่าฟังไปแล้วเนี่ยมันรบกวนใจผมอ่ะมันบางทีรบกวนหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันคราวนี้ผมคิดว่าการพูดอะไรแล้วคนฟังหงุดหงิดเนี่ยดีครับเพราะว่ามันจะทำให้มันค่อยๆตะล่อมแล้วก็ค่อยๆ คิดนั่นคิดนี่ใช่ไหมครับผมคิดว่าภารกิจของศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญาของผมรวมทั้งภารกิจการเรียนการสอนของมหาจุฬาในการที่จะเอาวิชาปรัชญาไปเป็นมาส่งสารคุยกับศาสนาคุยกับวิทยาศาสตร์คุยกับคณิตศาสตร์เนี่ยเราคงต้องทำไปจนกระทั่งตายนั่นแหละนะครับก็จะขอพูดเท่านี้แหละนะครับคิดว่าเวลาที่เหลือนี่ก็จะเป็นเวลาของการสนทนาคุยกันช่วงสนทนาคุยกันเนี่ยบางท่านอาจจะไม่สะดวกถ้าผมจะอัดเสียงผมจะปิดเทปผมเราจะได้คุยกันตามสบายนะครับขอบคุณครับ